สวัสดีครับคุณพ่อคุณมผมโมซาดออดิโออีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องโผลริโตรุ่น 1.2i <c oughs> นะครับสองสามวันก่อนเมื่สองอาทิตย์ก่อนสองสามวันก่อนผมไม่สบายนะสภาพอาจจะดูไม่ค่อยดีนะนี่ก็ยังป่วยอยู่นะครับแต่ก็พอที่จะมีสติปัญญาพูดคุยได้รู้เรื่องแล้วถ้าสองวันก่อนนี่คือไม่รู้เรื่องคนระับลอ ทั้งถ่ายทั้งอาจเยนทั้งปวดหัวนะครับเละเทะไปหมดนะครับก็ไหนไหนก็ติดค้างนะฮะเฮียปัญญาให้เอามาลองนานแล้วผมลองจนรู้เรื่องเข้าใจมันกระจ่างแจ่มแจ้งเรียบร้อยนะครับก็เลยถือโอกาสวันนี้เอามาพูดคุยกันสักหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องพูริโตตัว1 2 i จุดไอนะครับจริงๆเฮียปัญญามีหลายรุ่นนะครับแล้วก็ ท่านเองจริงๆก็เป็นคนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวระบบไฟนะคนหนึ่งในเมืองไทยเลยนะแต่ว่าท่านถ่อมตัวนะท่านเป็นคนน่ารักนะฮะไม่ไม่ไม่เรียกว่าไม่ไม่ไม่ออกตัวเป็นโปรว่าอย่างี้ดีกว่าแต่จริงๆท่านเป็นโปรเลยนะครับท่านเข้าใจเรื่องระบบไฟเรื่องทันฟอร์เมอร์เมืองไทยเนี่ยผมว่า หาคนเข้าใจลึกซึ้งอย่างท่านไม่ง่ายนะครับจริงๆท่านก็ไม่ค่อยอยากให้รีเฟรน์แต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าก็ท่านเ,าเป็นเจ้าของอม่อปแปลงแสงทองนะฮะถ้าเอ่ยชื่อนี้ผมเชื่อว่านักเล่นหรือผู้ที่อยู่ในวงการเครื่องเสียงน่าจะรู้จักกันดีนะฮะตัวม่อปแปลงแสงทองเองก็เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งอยู่มายาวนานนะในตลาดเครื่องเสียงเมืองไทยนะ ไม่ว่าจะเป็นโซลิสเตตหรือเครื่องหลอดนะครับอย่างแมกนิทอสเนี่ยบางทีมอแปลงทรานฟอร์เมอร์เสียหลายจะต้องส่งไปพัน์ในประเทศนะครับคนที่จะทำได้ก็มีน้อยคนมากๆแสงทองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ช่างผมใช้หรือขอไปไปขอรับบริการบ่อยๆนะครับบริษัทที่จะทำพวกนี้ได้ต้องเข้าใจสเปคดีแล้วก็ มีความเข้าใจลึกซึ้งก็ไม่ใช่แค่ไม่อิทอนะเครื่องเสียงไฮเอ็น์หลายๆตัวแม้กระทั่งซีดีวาดีอย่างเงี้ยครับก็ได้ที่แสงทองช่วยพันช่วยดูแลมานะครับโอเคมาต่อเรื่องเครื่องกองไฟเครื่องกองไฟหัวใจเนี่ยมันคือการจ่ายไฟให้กับระบบะเครื่องเสียงอย่างเต็มที่นะฮะไอเดียมันก็คือทำยังไงก็ได้ให้เสียบเนี่ยเสียงมันเหมือนกับ มันเหมือนกับเราเสียบตรงนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ของผมเนี่ยน้อยตัวมากนะครับที่จะเจอเครื่องกองไฟที่จะให้ควรู้สึกว่าเราเสียบเครื่องกองไฟแล้วรู้สึกเหมือนเสียบตรงไม่รู้สึกด้อยกว่าดินามิกไม่ดอบเสียงกลางแหลมไม่ห้วนไม่ขาดไม่บางนะครับแล้วก็มีการโปรเทชันระบบได้ดีนะครับน้อยฟลองเงียบสงัดชิ้นดนตรีปรากฏเด่นชัดนะครับ น้อยตัวมากนะน้อยตัวมากที่ที่ผมมีความประทับใจอย่างก่อนหน้านี้ผมก็จะประทับใจตัวไวเบกไวเบกก็จะเป็นตัวที่ผมชอบมากนะในเรื่องระบบกองไฟนะครับส่วนส่วนอื่นๆที่เคยลองมาก็ยังไม่เคยโดนนะครับแบรนด์ก็ไฮเอ็นหลายๆตัวนะครับก็ลองกันมาหมดมันก็ยังเฉยๆนะจนเฮียปัญญาท่านถือมาให้ลองนะตัว คูเดตโอน2 i ผมลองต่อกับตัวเจฟโรแลนด์ของผมนะฮะตัว Power ก็จ่ายไฟให้ Power ผมได้สบายมากนะครับแล้วก็ตัวช่องเสียงของเขาเนี่ยด้านหลังมันจะมีทั้งหมด8ช่องเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวจะหันหลังเครื่องให้ดูนะแต่ให้ให้ดูก่อนไม่มีทั้งหมด8ช่องมันก็จะแบ่งเป็นอันตาโลฟิอันตาโลนอยส์สช่องนะครับอ่าแล้วก็ High c u r เ e n t ์ช่องนะครับ ไฮเคอร์เลนส์สี่ช่องนี่ก็จะแบ่งเป็นไม่ฟิลเตอร์นะครับกับฟิลเตอร์นะครับส่วนอันต้าโลน้อยเนี่ยยังไงก็ฟิลเตอร์ทั้งหมดนะครับอันต้าโลน้อยนี่เอาไว้เสียบ CDP Power Steamer r Turntable นะครับส่วนไฮเคอร์เลนส์เนี่ยถ้า power amp แบบกินกระแสะแบบเต็มๆเ,เลยเนี่ยเราไม่ต้องการการการ,การการการกรอง หรือ power amp มีระบบ protection ที่ดีอยู่แล้วก็อาจจะเสียบช่องช่อง no filter นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่า power amp ที่เรากางังวลที่เรากังวลว่ามันจะมีผลในการใช้งานหรือเครื่องอาจจะมีความ sensitive ในระบบไฟเนี่ยก็ให้เสียบตัวตัว filter ไว้นะครับมันก็จะช่วยให้น้อยฟอร์มันเงียบขึ้นผมลองทั้งสองช่องแล้วนะครับ direct ก็ดีแต่ผมว่าฟิลเตอร์มีความโดดเด่นเสียบแล้วเสียงมันสงัดน้อยฟอร์มันมันเงียบนะครับชิ้นดนตรีมันก็ปรากฏชัดมากขึ้นนะครับสอดคล้องไปกับตัวอันต์เร์โลน้อยไม่ว่าจะเสียบชิ้นไหนคือผมใช้ทั้งระบบเสียบหมดเลยนะครับแล้วก็พาวเวอร์เสียบช่องฟิลเตอร์สำหรับไฮเคอร์เลนซึ่งออกมาก็สงัดเงียบเป็นสิ่งที่อเมซิ่งไม่เคยเจอนะ หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่เคยเจอ,อเครื่องกองไฟที่ที่ดีแบบนี้นะครับแต่ว่าน้อยตัวที่จะเจอคุณลักษณะพิเศษแบบนี้อันนี้ต้องบอกเลยนะครับาถามว่าสำหรับเครื่องเสียงคนไทยอภิปรตรงเลยครับคาดบวังได้ไหมว่าจะมีแบบนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่เคยคิดฝันนะครับต้องบอกตรงผ่านประสบการณ์ก็กเจอมาถ้าเป็น power เป็นปรีแอมเป็นเครื่องหลอดเนี่ยผมเชื่อว่าเออคนไทยทำได้ทัดเทียมประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็เราสามารถทำได้โดดเด่นได้บางแง่ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องระบบไฟเนี่ยยังไม่เจอยังไม่ได้คิดถึงว่าจะมีใครทำได้ก็มาเจอโพลิโตนี่ครับต้องบอกตรงว่าของเขาแจ๋วจริงนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันโอเคนี่ด้านหลังเครื่องนะครับ ที่ผมชอบมากเลยคือเบรกเกอร์ของเครื่องเวลาเปิดปิดนะเวลากดแค่เบาๆเนี่ยตรงปุ่มเขียวๆเนี่ยครับกดติ๊กเบาๆมันจะขึ้นไฟสีฟ้าบางท่านไม่รู้ว่าเครื่องทํางานหรือไม่ทํางานเนี่ยให้ดูจากไฟสีฟ้าของเบรกเกอร์ก็ได้นะฮะเครื่องเนี่ยใช้สายไฟ20แอมเป์เป็นไฟเข้านะครับแล้วก็จ่ายออกมาเป็น IEC ตัวปกติที่เราใช้กันนะครับซึ่งมาตรฐานใหม่ของออมอกอที่จะบอกจะเป็นปลั๊กกลมปลั๊กไว้กลม จบยังไงหรือจะใช้เมื่อไหร่งไงผมว่าตรงนี้ผมไม่พูดถึงดีกว่าเพราะผมเชื่อว่ายังไงนักเล่นเครื่องเสียงบ้านเราที่ยังใช้ระบบไฟใช้ปลั๊กออเดียโอเกรดเนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้พวกนี้อยู่มันหนีไม่พ้นนะครับมันก็ต้องเป็นปลั๊กแบ,แบนๆแบบนี้นะครับโอเคนี่ฮะก็ด้านหลังเครื่องตรงนี้จะเป็นอันตาโลนอยอันตาโลนอยนี่ก็ตัวนี้เป็นตัวโมเดลพิเศษนะครับ ที่อัปเกรดตัวปลั๊กมาด้วยนะครับก็คือฝั่งหนึ่งชุบทองอีกฝั่งหนึ่งชุบเงินผมจําไม่ได้นะว่าฝั่งไหนแต่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นชุบเงินนะถ้าถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดอันนี้จะเป็นชุบทองครับผมส่วนนี้จะเป็นไดเล็กแล้วก็นี่จะเป็นฟิลเตอร์นะครับตัวถังเครื่องทําได้แข็งแรงนะครับแข็งแกร่งวันพูดถึงข้างในนะครับเจ๋วจริงๆนะครับไม่รู้ว่า จะแก่ดีไหมแต่คิดว่าเอาไว้ถ้ามีโอกาสนะครับมีโอกาสผมถ้าได้โอกาสได้ถ่ายข้างในมาเดี๋ยวเอามาแชร์ให้ทราบในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับแต่ว่าบทสรุปจากที่ผมทดสอบแล้วเนี่ยผมคอนเฟิร์มว่ามันดีหรือดีกว่าเสียบตรงในบางแง่มุมด้วยนะครับซึ่งผมชอบนะครับสนนราคาตัวหนึ่งก็ถ้า เป็นรุ่นที่ไม่ได้ใส่ปลั๊กพิเศษเป็นปลั๊กทั่วไปธรรมดาก็ราคาอยู่60หมืบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่ใส่ปลั๊กพิเศษที่มีชุบเงินชุบทองนะครับแล้วก็จะมีตัวโอไยเดะเป็นช่องไดเล็กอีกชุดหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยก็จะอยู่ประมาณ66,000บาทถามว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงหรอกครับดีกว่าท่านไปซื้อปลั๊กรางที่เขาบอกว่า กันกันน้อยกันเซิร์ชแต่ไม่ได้กันจริงๆน้ำหนักเบาไม่ถึงสามโลขายราคาประมาณ6กเจ็ดหมื่นก็มีบางทีก็ขายเกือบแสนก็มีซึ่งผมไม่รู้ว่าเฮ้ยรู้กันมั่งหรือเปล่าว่าข้างในเขามีอะไรกันบั่งเนี่ยถ้ามันมันเบาขนาดนี้เนี่ยคนที่ซื้อลองพิจารณาดูนะครับผมก็ไม่ได้ให้ท่านซื้อด้วยน้ำหนักเป็นหลักนะ แต่ว่ามันต้องซื้อด้วยเหตุด้วยผลนะครับว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าระบบ p r o เทค t i o n ระดับนั้นเนี่ยมันจะต้องมีน้ําหนักหรือเปล่ามันจะต้องมีทาร์ฟมอเมอร์มาเกี่ยวข้องไหมการลด noise หรือการกันเซิร์ฟ protection เนี่ยมันจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาเกี่ยวข้องอุปกรณ์พวกนั้นมีน้ําหนักหรือเปล่าระบบไฟที่เข้ามาแล้วจ่ายออกเนี่ยทำไงเพื่อให้มันไม่ตกการเข้ามาแล้วจ่ายออกไม่ตกเนี่ยต้องใช้หม้อแปลงลูกขนาดไหน แล้วจ่ายได้หวัดเข้าเท่ากับที่ที่บางคนจะเป็นไหมท่านลองพิจารณานะฮะในแง่มุมนี้ผมผมผมฝากไว้ให้ลองคิดบางทีไม่ใช่เราดูเออมีคนลงไว้เออสเปคบางทีก็ไปอ่านหนังสือแล้วเขาก็บอกว่าให้ hey, ตัวนี้ดีตัวนี้กันได้สเปคได้แต่โอ้โหเครื่องบางจ๋องเบหวิว,วแล้วมันจะโปรเทคชั่นได้จริงหรือเปล่าออ มันต้องพิจารณานะครับอืมโอเคก็ขอสรุปว่าตัวนี้ผมแนะนำนะครับท่านใดที่สนใจก็จะติดต่อที่เฮียปัญญาโดยตรงเพจพุริโตโดยตรงก็ได้หรือถ้าสะดวกจะติดต่อผ่านผมก็ถามมาได้ครับผมดูแลให้นะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ